กองทัพสหรัฐค่ะเปิดตัวกองทัพอวกาศที่จะไปประจำการอยู่ที่เกาหลีใต้เพื่อสังเกตการความเคลื่อนไหวของเกาหลีเหนือสนับสนุนโดยสะท้อนความสำเร็จในแบบคุณ Fortuner Leader Generationในวันพุธนี้กองทัพสหรัฐเปิดตัวกองกำลังอวกาศในเกาหลีใต้ที่เรียกว่า US Space Forces Korea หรือ USFK ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกองกำลังสหรัฐในเกาหลีใต้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นในช่วงที่สหรัฐและเกาหลีใต้ยกระดับการประสานงานด้านความมั่นคงเพื่อรับมือภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์และขีปนาวุธที่ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆของเกาหลีเหนือด้านพลเอกพอลคาเมรานะคะผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐในเกาหลีใต้จัดพิธีเปิดตัวหน่วยอวกาศที่ฐานทัพอากาศโอซานในพยองเต็กซึ่งอยู่ห่างจากกรุงโซลไปทางตอนใต้ราว65กิโลเมตรและจะอยู่ภายใต้การนำของฮันโทโจชัวแมคคาเลียนผู้สังเกตการให้ข้อมูลกับ The Korea Times ค่ะว่าหน่วยอวกาศนี้มีหน้าที่ช่วยเฝ้าระวังตรวจจับตามรอยวิถียิงจากเกาหลีเหนือและอื่นๆเพื่อช่วยยกระดับศักยภาพในการป้องปรามกองพันธมิตรเกาหลีใต้และสหรัฐโดยการจัดตั้งหน่วยใหม่นี้แสดงถึงความพยายามของกองทัพสหรัฐค่ะที่จะรักษาแสนยานุภาพในการรบให้ครอบคลุมภัยคุกคามในทุกรูปแบบทั้งอากาศทางบกทางทะเลไซเบอร์นอกจากนี้หน่วยอวกาศที่เกาหลีใต้ยังถือเป็นหนึ่งในไม่กี่หน่วยที่กองทัพสหรัฐมาจัดตั้งนอกประเทศโดยก่อนหน้านี้มีการเปิดตัวหน่วยอวกาศที่กองบัญชาการอินโดแปซิฟิกที่ฮาวายไปเมื่อเดือนที่แล้วขอบคุณที่รับชมรายการ TNN World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ